ังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนสวัสดีตอนเย็นวันอาทิตย์ค่ะทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับเบาใจไลฟ์นะคะวันนี้อิ่มค่ะสุธิลักษณ์ลาดประละกระบวนกรชุมชนของกลุ่ม Peaceful Days ค่ะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการชวนพี่ๆเพื่อนๆ น้องๆนะคะมารับฟังการพูดคุยกันค่ะซึ่งหัวข้อการพูดคุยในวันนี้นะคะคือเรื่องการพัฒนาเมืองกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีกรณีศึกษาโรงพยาบาลและเครือข่ายชุมชนจังหวัดน่านค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้รับฟังประสบการณ์การทำงานสร้างเมืองกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนาะแล้วก็สำหรับหลายๆท่านที่มีส่วนในการร่วมกันพัฒนาเมืองของเราให้เอื้ออำนวยต่อการอยู่และตายดีเนี่ยก็จะได้รับฟังประสบการณ์จากเพื่อนๆที่ทำงานกันในพื้นที่จังหวัดน่านเนาะแล้วก็เผื่อจะได้มีโอกาสเอาไปปรับใช้ในการทำงานของเราค่ะวันนี้นะคะทางเบาใจไลฟ์ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากคนทำงานเนาะของจังหวัดน่านค่ะมาแบ่งปันประสบการณ์กันกับเรานะคะท่านแรกนะคะพี่บัวผาแก้วมงคลค่ะพี่บัวผาเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่านนะคะพี่บัวผาทักทายเพื่อนๆทาง Facebook ไลฟ์หน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะบัวผาแก้วมงคลนะคะเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่านก็เป็นคนเมืองน่านนะคะแล้วก็เป็นคนที่ได้ทำงานกับทางเทศบาลเมืองน่านตั้งแต่เริ่มบรรจุการทำงานนะคะก็ตั้งแต่ปี2530ก็36ปีแล้วกับการอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะโอ้เป็นคนเมืองน่านแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานที่เทศบาลน่านอย่างต่อเนื่องตลอดมาเลยใช่ไหมคะพี่ผาใช่แล้วค่ะเพราะว่าเอาทุนของเทศบาลเมืองน่านไปเรียนพยาบาลจบจากพยาบาลก็เลยต้องมาทำงานที่นี่ค่ะแล้วก็อยู่กับเมืองน่านแล้วมีความสุขก็เลยไม่ได้ย้ายไปไหนละค่ะโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็แขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งของเรานะคะคุณหมอต้องค่ะแพทย์หญิงวาริการรัตนจันทร์ค่ะคุณหมอต้องแนะนำตัวแล้วก็ทักทายเพื่อนๆใน Facebook หน่อยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็พี่อิ่มนะคะพี่โบผาหมอต้องวาริการรัตนจันทร์นะคะก็เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวค่ะแล้วก็ทำงานที่โรงพยาบาลน่านครึ่งไม่ถึงครึ่งของพี่บัวผาเลยนะคะก็คือประมาณ15ปีค่ะที่ทำงานมาแล้วก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเหมือนกันค่ะก็คืออยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านตลอดแต่ว่ามีไปเรียนต่อบ้างแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายค่ะแล้วก็มีในช่วงที่เรียนแล้วก็ช่วงที่ทำงานตอนเป็นหมอแรกๆค่ะก็ได้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้ดูแลญาติของตัวเองในช่วงระยะท้ายก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากจะทำเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้ววันนี้เราจะมีพี่คีนะคะกิติศักดิ์แก้วนิ่มอีกท่านหนึ่งเนาะซึ่งเป็นหัวหน้างานสุขศึกษาโรงพยาบาลน่านแต่พอดีพี่คีติดธุระด่วนนะคะก็เลยเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ฟังพี่ขีดคนนึงเนาะแต่วันนี้เราสามคนจะมาคุยกันค่ะในเรื่องของเมืองกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนาะเพราะว่าจากประสบการณ์ของ Peaceful Days ที่ได้มีโอกาสทำงานเป็นภาคีเครือข่ายหนึ่งของทางโรงพยาบาลน่านของทางจังหวัดน่านนะคะก็เห็นความพยายามเนาะในการริเริ่มที่จะทำเมืองกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีที่จังหวัดน่านค่ะก็คิดว่าการพูดคุยกันในวันนี้ของเราคุยกันสบายๆแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านเนาะตอนนี้ทาง Facebook ไลฟ์ของเราค่ะก็มีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่เนาะเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังเราทั้ง3คนคุยกันค่ะมีคำถามมีข้อคิดเห็นใดๆเนาะก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องแชทได้นะคะเดี๋ยวอิมก็จะรวบรวมคำถามมาพูดคุยกับทางหมอต้องกับพี่บัวผาต่อด้วยเนาะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกดูสดต่อเนื่องนะคะก็สามารถไปดูได้ใน Facebook ย้อนหลังรวมถึงใน YouTube ด้วยเนาะซึ่งเดี๋ยวน้องต้อมจะเอาไปอัปโหลดไว้ให้ค่ะก็อยากชวนหมอต้องกับพี่ผู้พาคุยค่ะจะเริ่มจากหมอต้องก่อนก็ได้ว่าสถานการณ์เรื่องการอยู่และตายดีในจังหวัดน่านตอนนี้เป็นแบบไหนยังไงบ้างคะอยากให้เล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะเชิญค่ะค่ะก็
ในส่วนของด้านสาธารณสุขนะคะนอกหลังจากที่เราผ่านพ้นช่วงโควิดมานะคะตอนนี้ก็กลับมาลุยงานในแง่ของการส่งเสริมป้องกันนะคะเพื่อที่จะทำให้คนมีสุขภาพร่างกายที่ดีรวมทั้งงานในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายค่ะในเรื่องของการอยู่ดีนะคะเราก็พยายามดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของการป่วยการเจ็บป่วยการไม่สบายหรือการเสียชีวิตของคนในจังหวัดน่านนะคะเราพบว่า5สาเหตุหลักๆค่ะอันที่1ก็คือเรื่องของมะเร็งนะคะอันดับ1เลยเรื่องของมะเร็งอันดับ2เนี่ยจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็การฆ่าตัวตายค่ะอันดับ3คือเรื่องไตวายเรื้อรังนะคะอันดับ4คือเรื่องหัวใจแล้วก็อันดับ5ก็คือเรื่องหลอดเลือดสมองนะคะแต่ที่เราดูเนี่ยอันดับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเนาะอย่างเช่นเรื่องของมะเร็งก็อาจจะมีพันธุกรรมอยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็จะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตความเครียดการกินอาหารนะคะเรื่องของอุบัติเหตุก็อันนี้ก็อาจจะต้องใช้หลายๆส่วนในการป้องกันแต่3อันดับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เราเรียกว่าโรค NCD เนาะค่ะโรคไตโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจเนี่ยมันมาจากการที่เรามีโรคเรื้อรังก็คือความดันเบาหวานไขมันนะคะในส่วนของการอยู่ดีเนี่ยเราก็พยายามที่จะจัดการว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาสาธารณสุขแล้วก็ที่เราสามารถป้องกันได้ค่ะก็ส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะไม่เจือปนสารปนเปื้อนต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีภาคีเครือข่ายเทศบาลก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ทุนเราในการทำโครงการเรื่องของการป้องกันจริงๆพี่คีซึ่งเป็นทีมสุขศึกษาค่ะเขาก็จะทำเรื่องนี้เป็นหลักเรื่องการป้องกันโรคนะคะสำหรับการตายดีนะคะก็น่าจะเป็นผลพวงจากการที่เราอยู่ดีเราถึงจะมาตายดีเนาะในส่วนของการตายดีเนี่ยทีมที่รับผิดชอบก็จะเป็นทีมที่ดูแลประคับประคองหลังจากพ้นในช่วงของการรักษาโรคอย่างเข้มข้นมาละนะคะหลายๆคนก็อาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หลายคนก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุเนาะคือเมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองแห่งผู้สูงอายุยืนนะคะบางท่าน80 90อะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่ท่านอยู่ดีมาพอสมควรแล้วตอนสุดท้ายท่านก็อยากจะตายดีอยากจะเสียชีวิตแบบไม่ทุกข์ทรมานเงี้ยค่ะในส่วนนี้เราก็มีหลายๆนะคะภาคีเครือข่ายในการช่วยกันดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ในการช่วยดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ค่ะเราก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้งบจากหลายๆส่วนค่ะหลักๆก็จะเป็นในส่วนของเทศบาลน่านแล้วก็ทางสชนะคะสำนักงานสุขภาพแห่งชาติก็จัดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะเรื่องของการตายดีการสมุดเบาใจการเขียนสมุดเบาใจต่างๆนะคะนอกเหนือจากอันเดิมที่เราทำก็คือเป็นกิจกรรมในโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์มีความเข้าใจคอนเซปต์มีความเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์นะที่จะเลือกวิธีการจากไปของตัวเองเลยนะคะจากไปตามธรรมชาติเราไม่ต้องไปยึดโยงกับอุปกรณ์ต่างๆเมื่อถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้ขยายความต่อไปค่ะนี่ก็เป็นส่วนของสุขภาพหลังโควิดค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังหมอต้องมาเนี่ยค่ะก็คือทางโรงพยาบาลน่านเองในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่เนาะในเรื่องของระบบสาธารณสุขในจังหวัดเนี่ยก็คือส่งเสริมทั้งในเรื่องของการอยู่แล้วก็การตายดีเนาะอยู่ให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็พอช่วงท้ายของชีวิตซึ่งความตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะแบบต้องเจอกันอยู่แล้วเนาะก็ส่งเสริมให้คนสามารถเข้าถึงการตายดีด้วยสร้างการรับรู้ในพื้นที่ด้วยแล้วก็ในหมู่บุคลากรสุขภาพด้วยพี่บัวผามีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอาจจะเฉพาะเจาะจงลงไปในเขตเทศบาลเมืองน่านก็ได้ค่ะค่ะสำหรับในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะคะเทศบาลเมืองน่านนี่เป็นเทศบาลที่เป็นเมืองนะคะแห่งเดียวในจังหวัดน่านนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่หนาแน่นเรามีพื้นที่ในเขตเทศบาลเนี่ย7ตารางกิโลเมตรกว่าๆนะคะ 7.6 ตารางกิโลเมตรแต่ประชากรของเราเนี่ยมีอยู่ราว 20,000 คนนะคะ 20,000 คนนี่ก็คืออยู่ตามทะเบียนราษฎรนะคะเนาะแต่ว่าก็จะมีประชากรแฝงอีกที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะซึ่งนักเรียนนักศึกษาก็มีสถาบันการศึกษาถึง12แห่งอยู่ในพื้นที่เราคนก็เลยเยอะค่ะแล้วก็
โรงพยาบาลน่านนะคะก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะก็ด้วยความที่เป็นเมืองนะคะก็ในส่วนของทางเทศบาลเนี่ยเนื่องจากว่าพี่เองเนี่ยจะอยู่กับพื้นที่มานานได้มีโอกาสนะคะเรียนรู้การทำงานร่วมกับทางผู้บริหารของทางโรงพยาบาลน่านเริ่มเข้ามาก็จะเป็นท่านอาจารย์หมอบุญยงนะคะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะแล้วก็อาจารย์พิกุลเฮงสนั่นกูลนะคะจากนั้นก็มีคุณหมอคณิตนะคะก็เปลี่ยนช่วงมาในส่วนของผู้บริหารของโรงพยาบาลนะของโรงพยาบาลน่านในส่วนของเทศบาลเมืองน่านเองเนี่ยก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีมาหลายท่านนะคะซึ่งในตรงนี้ค่ะก็เป็นความโชคดีนะคะที่เราอยู่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยมานานพอความอยู่ในพื้นที่มานานปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะเห็นอะไรที่มันอยากจะเห็นเมืองของเรานะคะเป็นเมืองที่ประชาชนอยู่แล้วเนี่ยมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้มีความสุขเกิดมาแล้วก็มีความสุขอยู่ก็มีความสุขสุดท้ายก็คือตายแล้วเนี่ยก็ตายอย่างมีความสุขเกิดดีตายดีเราก็ปรารถนาที่จะให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรูปแบบของการสร้างเมืองหรือออกแบบเมืองมาเนี่ยเราก็เลยจะเป็นอาศัยว่าเป็นความร่วมมือของหน่วยงานรัฐหลักๆที่เป็นหน่วยงานใหญ่ในพื้นที่นะคะในมิติของการดูแลสุขภาพก็คือโรงพยาบาลน่านกับเทศบาลเมืองน่านนะคะแต่ว่าการดูแลตรงนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้มันยั่งยืนก็ไปสู่กระบวนการของการสาธารณสุขมูลฐานตั้งแต่ขั้นต้นมานะคะในเบื้องต้นเราทํางานในเรื่องของการสาธารณสุขมูลฐานก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะดูแลตนเองก่อนจากนั้นก็ให้ดูแลกันเองจากดูแลกันเองแล้วเนี่ยก็ถึงจะมาสู่ที่ว่าหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดูแลนะคะแต่ว่าในเรื่องของการทํางานนั้นนะคะเนื่องจากว่าบริบทของเมืองกับความหลากหลายหรือความชํานาญขององค์กรนี่มันก็ต่างกันโรงพยาบาลน่านนะคะกับเทศบาลเมืองน่านก็มีความเข้มแข็งนะคะต่างกันอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานจะให้ประสบความสําเร็จได้นั้นเนี่ยความร่วมมือนะคะถึงเป็นหัวใจสําคัญยิ่งนะคะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการสร้างเครือข่ายของการทํางานของเราเองนะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีเครือข่ายของการทํางานเทศบาลเมืองน่านกับโรงพยาบาลน่านก็เลยมีมิติของการดูแลสุขภาพการเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นของการทํางานมาร่วมกันเรามีเป้าหมายของการทํางานเป้าหมายเดียวกันแต่เรามาร่วมกันทํางานนะคะแล้วในตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุในเมืองของเราเนี่ยก็มีสัดส่วนที่สูงขึ้นนะคะตอนนี้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่านมีอยู่129เอาว่าเดินมาเนี่ย4 คนนี่ก็เป็นผู้สูงอายุไปแล้ว1 คนนะคะเพราะว่าโดยวิสัยทัศน์ของเมืองเราเองเนี่ยและวิสัยทัศน์ในปัจจุบันเนี่ยที่เราได้กำหนดร่วมกันไว้ก็คือเราปรารถนานะคะว่าให้น่านเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งคนอายุยืนแต่อายุยืนก็ต้องเป็นอายุยืนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะใช่คืนทิ่งเอกลักษณ์เมืองเก่าเรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญาแล้วก็ปรารถนาสำคัญที่สุดคือปรารถนาสังคมคุณภาพค่ะอ๋อขอบคุณค่ะพี่ภูผาเห็นภาพชัดเจนขึ้นเนาะว่าดังนั้นในการทำงานในเรื่องสุขภาพแนวทางของเทศบาลเมืองน่านเนี่ยก็คือการส่งเสริมให้คนสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้เนาะตั้งแต่เกิดจนตายเนาะดูแลสุขภาพของแต่ละช่วงวัยได้ถ้าคุณดูแลสุขภาพตัวคุณเองได้โอเคแล้วคุณเองก็สามารถดูแลสุขภาพคนในครอบครัวคนรอบข้างคนในที่ทํางานคนในชุมชนได้อย่างนี้เนาะคือทํางานด้วยวิสัยทัศน์แบบนี้แนวคิดแบบนี้แล้วก็เกื้อหนุนกันและกันเรื่อยมาเนาะทํางานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายซึ่งกันและกันกับทางโรงพยาบาลน่านเนาะพอจะเห็นภาพมากขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้เนาะที่เราจะคุยกันเนี่ยคือเรื่องของเมืองกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยค่ะอยากจะต้องทบทวนแนวคิดนี้ให้ท่านผู้ชมท่านฟังทางบ้านได้เข้าใจเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเอ๊ะเมืองกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยมันเป็นแนวคิดแบบไหนยังไงเนาะซึ่งแนวคิดของเมืองกรุณาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเมืองที่ผู้คนนะคนในเมืองนั้นนะคะเขาเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นวัฏจักรของธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีพ้นได้ยากเนาะดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่เราจะต้องเผชิญกับ
การเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่คนในเมืองแต่ละเมืองเนี่ยต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันไม่ได้ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องเผชิญกับประสบการณ์นั้นลำพังเนาะแล้วก็เราก็จะช่วยเหลือสนับสนุนเขาเท่าที่เรามีแรงมีกำลังที่จะทำได้ถ้าในระดับเมืองเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการออกนโยบายการปรับสภาพแวดล้อมปรับบริการสาธารณะบางอย่างเนาะเพื่อให้คนในเมืองนั้นเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แม้ว่าเขาจะป่วยระยะท้ายตายหรือว่าเผชิญกับความสูญเสียก็ตามเนาะซึ่งถ้าแนวคิดเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนแปลงกันในระดับนโยบายและนำไปสู่วัฒนธรรมที่เกื้อกูลต่อการดูแลในชุมชนได้เนาะเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าเมืองกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีก็เป็นเมืองที่เอื้ออาทรคนน่ะไม่ได้ปล่อยให้ชุมชนต้องมาขวนขวายแสวงหาเองเนาะแต่ในขณะเดียวกันส่วนที่เป็นส่วนงานนโยบายก็ผลักดันให้เกิดการเกื้อหนุนเหล่านี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทางหน้าเนี่ยค่ะทำภาพนี้ค่อยๆริเริ่มทำมาเนาะแล้วก็เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะก็เลยอยากจะถามมาต้องก่อนก็ได้ค่ะว่าเหตุที่เรามาสนับสนุนให้เกิดภาพเหล่านี้แบบที่ทั้งหมอต้องแล้วก็พี่บุปผาเล่ามาเนาะอาจจะเน้นไปเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเรื่องความตายแล้วก็ความสูญเสียด้วยที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยเห็นว่าสร้างการรับรู้ในโรงพยาบาลด้วยเนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่บุปผาพูดก็คือว่าในระดับของการสาธารณสุขมูลฐานอาสาสมัครสาธารณสุขก็เข้ามารับรู้เรื่องตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหตุที่เราต้องมาทำเรื่องนี้กันเพราะอะไรอะคะหมอต้องค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องการตายเนาะจริงๆเนี่ยมันคือทุกคนอะจะต้องเผชิญใช่ไหมคะโรคบางอย่างบางคนอาจจะไม่เป็นแต่ว่าความตายเนี่ยทุกคนหนีไม่พ้นดังนั้นเนี่ยจำนวนคนที่จะเสียชีวิตในแต่ละที่เนี่ยมันก็คือมีจำนวนเยอะกว่าบุคลากรทางสาธารณสุขที่จะโฮเรื่องนี้ที่จะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยตอนที่โรงพยาบาลยังไม่มีตอนที่ระบบสาธารณสุขมันยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้นะคะก็คือทุกคนก็สามารถที่จะเสียชีวิตตามธรรมชาติของตัวเองได้เนาะเรามองว่าการเสียชีวิตเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่ว่าบางครั้งพอการแพทย์เจริญมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีการรักษามีการที่บุคลากรทางการแพทย์อ่ะเข้าเอาตัวเข้าไปอยู่ระหว่างหรือว่าก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอมีจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นคนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลมากขึ้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้คุณภาพการเสียชีวิตนั้นอ่ะมันอาจจะลดลงอะไรเงี้ยค่ะในมุมหนึ่งซึ่งดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่เรามีภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลเนาะซึ่งเขาใกล้ชิดกับประชาชนมีงบประมาณอะไรต่างๆที่จะดูแลประชาชนในส่วนนี้ได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือตัวประชาชนเองครอบครัวเองเนี่ยก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลในส่วนนี้ค่ะก็เลยเกิดความคิดว่าถ้ามีหลายๆภาคส่วนเข้ามาเนี่ยคุณภาพในการที่จะก่อนเสียชีวิตหลังเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งการดูแลครอบครัวที่มีการสูญเสียนี่ค่ะมันน่าจะทำให้ดีขึ้นได้ค่ะก็เป็นแนวคิดว่าเราน่าจะมีหลายๆคนเข้ามาทีนี้ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนาะตั้งแต่ที่เราเริ่มทำมาเนี่ยจริงๆเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเลยเพราะเรามองว่าผู้ป่วยที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะค่ะเขาจะเข้าๆออกๆโรงพยาบาลแต่พอเราไปถามเขาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเขาอยากจะใช้ชีวิตถ้าเขารู้ตัวนะคะว่าเขาจะจากไปเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะใช้ชีวิตในช่วงท้ายอยู่ที่บ้านของตัวเองหรือว่าอยู่ในชุมชนของตัวเองถ้าเขามีความมั่นใจมากพอที่จะอยู่ที่บ้านได้ค่ะตอนที่เราเริ่มทำใหม่ๆน่าจะประมาณปี5556เนี่ยค่ะเราก็ไปมีเหมือนกับงานวิจัยที่สอบถามว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเสียชีวิตที่บ้านได้นะคะก็จะมีเรื่องของมีที่ปรึกษาเนาะมีแผนว่าฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรยังไงบ้างหรือถ้าเกิดอาการแบบนี้เขาจะจัดการอะไรบ้างมีการเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีศูนย์อุปกรณ์ที่จะให้อุปกรณ์เขาไป
เพื่อที่จะให้มีความมั่นใจว่าจริงๆมันก็คล้ายๆกับที่โรงพยาบาลนะถ้าเขามีทักษะในการดูแลผู้ป่วยโดยคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ง่ายกว่าเข้าๆออกๆโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าพอถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายแต่ทำยังไงให้เขาเนี่ยสามารถที่จะลดความทุกข์ทรมานมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำโครงการชื่อว่าน่านแคร์โมเดลนะคะในส่วนของการเยี่ยมบ้านเนี่ยจริงๆอสมนะคะซึ่งได้รับการดูแลโดยทั้งทีมเทศบาลทีมโรงพยาบาลเนี่ยก็มีส่วนที่จะเข้ามาหนึ่งชี้เป้าว่าไอ้คนที่บ้านนี้นะมีคนที่เจ็บป่วยเขาไม่อยากมาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะทางโรงพยาบาลก็เข้าไปร่วมดูแลร่วมเยี่ยมบ้านทางเทศบาลเองก็ช่วยจัดตั้งศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์อุปกรณ์หมุนเวียนนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นปี57คือได้มีโอกาสคุยกับพี่บุผานะคะท่านนายกท่านบอกว่ามีเงินกองทุนที่เหลืออยู่ที่ประมาณตอนนั้นได้ประมาณ 3-4 แสนนะคะที่จะสามารถเหมือนเป็นเงินก้อนแรกที่เราจะทำศูนย์อุปกรณ์ได้นะคะพอมีศูนย์อุปกรณ์คนไข้ก็มีความมั่นใจยากขึ้นความมั่นใจมากขึ้นที่อยู่ที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นโครงการเหมือนโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วเราก็ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีทางพิสูจน์เดสเนี่ยค่ะที่ให้ความรู้เรื่องของชุมชนกรุณาว่านอกเหนือจากการที่เราไปดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายแล้วเนี่ยการที่ให้ความรู้นะกับครอบครัวเองกับคนที่อยู่ในชุมชนเพราะว่าหลายๆครั้งแล้วเนี่ยพอผู้ป่วยกับครอบครัวตัดสินใจแล้วว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแต่คนรอบๆข้างเนี่ยเอ้าทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลอุ้ยทำไมถึงมาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านแบบนี้เอ้าทำไมถึงมีอาการแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่านอกเหนือจากเราดูแลในแง่ของอาการจัดการอาการที่มันทุกข์ทรมานของผู้ป่วยของครอบครัวแล้วเนี่ยการที่เราให้ความรู้กับคนในชุมชนเนี่ยเพื่อที่หนึ่งเขาจะไม่คัดค้านการที่คนไข้ทำตามสิทธิ์ของตัวเองมาเสียชีวิตที่บ้านเนาะอันที่สองเขาอาจจะสนับสนุนหรือบอกต่อว่ามันมีโครงการนี้นะของเทศบาลมีอุปกรณ์ให้ยืมโรงพยาบาลนั่นมีพยาบาลมาเยี่ยมแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจกันในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะคนที่อยู่ที่บ้านก็ไม่รู้สึกผิดว่าเฮ้ยเอาพ่อเอาแม่มาตายที่บ้านเอาญาติมาเสียชีวิตที่บ้านหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสนับสนุนให้เขาทำตามสิทธิ์ของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นที่ฟังมาต้องแล้วมันเริ่มจากการที่เราก็สอบถามความต้องการด้วยเนาะของผู้รับบริการเนาะว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทำให้เขาสามารถใช้สิทธิ์ของเขาได้สิทธิ์ในที่นี้ของพิมพ์ก็คือว่าสิทธิ์ในการที่เขาจะสามารถเข้าถึงการตายดีได้เนาะเพราะว่าคนไทยทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการตายดีได้แล้วก็สิ่งที่หมอต้องทำก็คือการหาข้อมูลก่อนเนาะว่าทำยังไงบ้างนะอะไรบ้างนะที่มันจะเอื้ออำนวยสนับสนุนให้คนเข้าถึงการตายดีได้มากขึ้นหรือว่าตายตามเจตนารมณ์ของเขาได้แล้วก็ขอรับการสนับสนุนหรือว่าแสวงหาภาคีเครือข่ายเนาะถ้าอย่างนั้นถามพี่บัวผาค่ะว่าเอ๊แล้วพอทางโรงพยาบาลน่านสื่อสารมาเนี่ยเนาะเพราะอะไรทางเทศบาลถึงยินดีมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้คนสามารถเข้าถึงการดูแลระยะท้ายได้หรือว่าสามารถตายดีที่บ้านได้อะคะพี่บัวผาค่ะถึงแม้ว่าความตายเนาะทุกคนจะต้องเจอความตายเนี่ยเป็นสิ่งสามัญแต่ว่าท่ามกลางความตายเนี่ยจากที่เราได้ลงไปทำงานกับคนในชุมชนนะคะเพราะว่าพี่บัวผาอยู่ในชุมชนก็จะลงไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าลงไปเที่ยวหาเนี่ยพอเราสอบถามเขาจริงๆว่าเวลาเขาเจ็บป่วยแล้วเนี่ยถ้าจะตายเนี่ยเขาอยากตายที่ไหนนะคะเสียงส่วนใหญ่จะบอกมาเลยนะคะว่าเขาอยากตายที่บ้านเขาอยากได้อยู่กับลูกกับหลานนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยก็จะสั่งเสียไว้ว่าถ้าตายนะให้เอากลับมาตายที่บ้านแต่ว่าด้วยกระบวนการคิดของคนโดยทั่วไปนะคะเนาะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลามีการเจ็บป่วยเนี่ยต้องส่งไปให้หมอที่ไหนเก่งที่สุดไปที่นั่นเมืองน่านรักษาไม่ได้ไปส่งไปลำปางบางศูนย์สิส่งไปเชียงใหม่สิก็จะส่งคนไข้ไปอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายเนี่ยมันเลยกลายเป็นอะไรที่เราดูแล้วนี่มันหดหู่นะคะว่าสุดท้ายเนี่ยเวลามีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นพ่อแม่เราตายหรือว่าญาติพี่น้องเราตายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่ได้เห็นหน้าลูกหน้าหลานก็จะไปตายอยู่ในโรงพยาบาลก็จะได้แต่
ร่างที่ไร้วิญญาณแล้วกลับมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในตรงนี้เราคิดว่าในเมื่อเนาะมันเป็นสิทธิ์แล้วมันเป็นศักดิ์ศรีนะคะของคนที่เกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยฉันอยากจะตายดีอ่ะฉันจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลน่านสื่อสารมาตรงนี้เทศบาลเห็นว่าเอ๊ะในตรงนี้เนี่ยมันใช่ล่ะเราอยากจะเห็นภาพตัวนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วจะทําอย่างไรนะคะที่ทางท้องถิ่นเราเนี่ยเรามีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่งที่มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจะสามารถเอื้อให้เขาเนี่ยซื้อครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์อะไรที่ถ้ามันมีการเจ็บป่วยแล้วจะต้องมารักษาที่บ้านจะมีสิ่งอะไรที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเขาเราก็เลยมีการเอาเงินก้อนนี้ล่ะค่ะไปซื้อในส่วนของเตียงที่มันสามารถปรับตักได้นะคะเพื่อที่จะให้ลูกหลานเนี่ยได้ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาได้สะดวกขึ้นมีที่นอนลมนะคะเพื่อที่จะป้องกันในการเกิดแผลกดทับนะคะเนาะไม่งั้นเนี่ยคนดูแลเนี่ยจะต้องเป็นภาระในการพลิกตัวตลอดทุก2 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถดูแลได้ง่ายขึ้นหายใจไม่ออกปกติแล้วเนี่ยจะต้องใส่เครื่องออกซิเจนก็จะต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเครื่องออกซิเจนสามารถมาที่บ้านได้จะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งตัวนี้พอโรงพยาบาลสื่อสารตัวนี้เข้ามาปุ๊บเทศบาลเมืองน่านสนับสนุนเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยมีการให้งบประมาณนะคะจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยให้กับทางศูนย์ซื้ออุปกรณ์ในตรงนี้นะคะรวมแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ1 ล้านกว่าบาทเนาะคุณหมอต้องเนาะเราให้ต่อเนื่องมาถึง3 ปีนะคะแล้วก็ในตรงนี้เราก็จะมีการลงไปสอบถามชุมชนด้วยนะคะว่าถ้าในส่วนตัวเนี่ยในส่วนของคนมีฐานะอาจจะซื้อตัวนี้ได้ดูแลตัวนี้ด้วยครอบครัวของเขาเองได้แต่ในส่วนของกลุ่มของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสนะคะตอนนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูแลเพราะฉะนั้นแล้วท้องถิ่นเลยสารับแล้วก็ตัวของท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านเองเนี่ยท่านมีนโยบายตรงนี้ชัดอยู่แล้วในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตนะคะควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะเชื่อมั่นว่าถ้าตราบใดที่คุณภาพชีวิตของคนดีแล้วนะคะมันก็จะสามารถพัฒนาในด้านอื่นได้ด้วยตามมาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่ะเอาเห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยค่ะพี่ภูผาหมอต้องคะแต่เราไม่ได้มีภาคีเครือข่ายแค่ทางเทศบาลอย่างเดียวเนาะรวมถึงว่าเทศบาลเองก็ไม่ได้สนับสนุนแค่วัสดุอุปกรณ์อย่างเดียวนะที่พิมได้ฟังจากหมอต้องมาก็คือว่าทางเทศบาลเนี่ยก็สนับสนุนทั้งในเรื่ององค์ความรู้ด้วยเนาะในการแบบส่งคนมาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายการทํางานเชิงรุกให้คนได้แบบวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนาะรวมถึงตอนนี้ที่มันต้องทําอยู่อะค่ะภาคีเครือข่ายนอกจากเทศบาลเมืองน่านแล้วมีภาคีเครือข่ายอื่นๆอีกไหมคะแล้วเขาช่วยสนับสนุนยังไงเอ่ยให้เกิดเมืองกรุณาที่น่านเชิญค่ะก็นอกเหนือจากเทศบาลจริงๆเราอาจจะแบ่งเป็นในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลน่านเนี่ยเราไม่ได้ดูแลเฉพาะในเขตเทศบาลเราก็ดูแลทั้งจังหวัดนะคะในแง่ขององค์ความรู้ในแง่ของการช่วยสร้างเครือข่ายนะคะจริงๆทางอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนี้ค่ะก็คือต่อเนื่องจากเทศบาลเป็นเช่นสูตรอุปกรณ์เนี่ยค่ะเทศบาลสนับสนุนเรา3 ปีเนาะ5 5 7 5 8 5 9พอปี60เราอยากจะขยายให้ใหญ่ขึ้นทางอบจเนี่ยก็มารับลูกแทนเทศบาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทุนในการไปจัดตั้งศูนย์อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายดูแลผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยทุกรพสตประมาณ100 รพสตในจังหวัดน่านนะคะอบตองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆเขาก็เหมือนกับเราสร้างโมเดลที่เทศบาลน่านแล้วเขาก็ดึงเอาโมเดลเนี้ยไปใช้ในแต่ละตำบลซึ่งอยู่ทั่วจังหวัดน่านเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาใกล้ชิดประชาชนแล้วก็มีงบประมาณในส่วนของกองทุนของสปสช.ค่ะแล้วก็จะมีภาคีที่เป็นเอกชนเนาะเช่นทางโรตารี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนับสนุนเรื่องของการอบรมการเทรนนิ่งอย่างเราเคยไปครั้งแรกที่เราทำโครงการเรียกว่าวันเบาใจอะนะคะก็ตอนนั้นน่าจะเป็นปี5 5 8 5 9เราก็ไปขายไอเดียให้กับโรตารี่ว่าเนี่ยเราสูตรอุปกรณ์อะไรเรามีละข้าวของเรามีละแต่ในแง่ขององค์ความรู้เนี่ยเรายังขาดอยู่อย่างเงี้ยค่ะโรตารี่ก็ช่วยสนับสนุนในแง่ของการจัดประชุมในแง่ของการเชิญวิทยากรต่างๆมาให้ความรู้ค่ะในส่วนของรพสต.เนาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือว่า
ในโรงพยาบาลชุมชนต่างๆอันนี้ก็เป็นเครือข่ายในแง่ของการให้ความรู้แล้วก็รับส่งต่อผู้ป่วยที่ดูแลในโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยค่ะเขาก็ไปช่วยดูแลในส่วนนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเองตอนที่เราทำแรกๆเนี่ยก็จะเป็นในมุมของการรักษาเนาะการที่เรารู้แล้วว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นคนไข้ระยะท้ายอันนี้ก็จะเป็นทีมประคับประคองทีมผู้ป่วยในแต่ตอนนี้เราก็ขยายเครือข่ายมาในแง่ของการต้องเรียกว่าการป้องกันเนาะการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยไปตกอยู่ในสภาพที่ตัวเองไม่ได้ตัดสินใจอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีฝ่ายของพี่คีซึ่งวันนี้จริงๆก็จะมาช่วยแลกเปลี่ยนแต่ว่าก็คือเดี๋ยวจะต้องเล่าให้ฟังแทนเลยก็คือในทีมของพี่คีเนี่ยก็จะเป็นทีมสุขศึกษาซึ่งเดิมเขาจะทำในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันแล้วก็เขาก็จะทำมีเป็นกระบวนการนะคะซึ่งก็จะสนุกสนานเนาะมันไม่ได้เศร้าๆเหมือนคนไข้ที่แบบเราดูแลในช่วงท้ายเลยค่ะพี่คีก็จะเอาเรื่องของความรอบรู้ด้านการตายเนาะหรือว่าเรียกว่า death literacy เนี่ยนะคะไปขยายความต่อตอนแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนเป็นพูดเฉพาะเรื่องของการเสียชีวิตอะเนาะเขาก็จะพูดเรื่องการอยู่ดีแล้วก็ผนวกไปกับเรื่องของการตายดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีนักสุขศึกษาทั้งหมด3ทั้งหมด4ท่านนะคะที่จะไปช่วยขยายความรู้ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะไม่ใช่กลุ่มผู้ป่วยละกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะซึ่งตรงเนี้ยทางเทศบาลก็จะสนับสนุนในแง่ของงบประมาณก็คือไปทำในแง่ของการป้องกันส่งเสริมนะคะไม่ใช่การรักษาละก็คือจะไปให้ความรู้กับโรงเรียนผู้สูงอายุต่างๆไปให้ความรู้กับทางอสมนะคะที่ล่าสุดที่เราจัดการประชุมไปเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์สไลด์ให้ทุกท่านนะคะจะเป็นภาพเนาะพอฟังมาต้องมาถึงตรงนี้ค่ะก็ทำให้เห็นภาพว่าพอเราทำงานไปแล้วเราเห็นว่ามันมีจุดไหนที่เราเชื่อมต่อกับใครต้องส่งข้อมูลต่อต้องส่งงานต่อเราก็สื่อสารกันอย่างนี้เนาะมันต้องแชร์สไลด์น้องต้อมอนุญาตให้หมอต้องแชร์สไลด์ได้ไหมเอ่ยจะได้เห็นภาพเนาะว่าเราทำงานกันมาถึงตรงไหนแล้วก็เราไม่ได้ทำแค่ในเชิงฮาร์ดแวร์ก็คือวัสดุอุปกรณ์แค่นั้นเนาะเราติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยก็คือว่าทำให้คนเข้าใจด้วยในเรื่องของการอยู่แล้วก็การตายดีเนาะไม่ใช่แค่คนป่วยเท่านั้นหรือว่าผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเท่านั้นที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เนาะเราก็ทำให้คนในชุมชนคนอื่นๆได้เรียนรู้ด้วยผ่านกระบวนการที่นักสุขศึกษาออกแบบมานะว่าทำให้ได้ทั้งความรู้ด้วยแล้วก็มีความน่าสนใจด้วยตอนนี้มันยังไม่เป็นสไลด์โชว์จำต้องคลิกให้มันเป็นสไลด์โชว์ด้านล่างของจอค่ะได้ไหมเอ่ยเห็นไหมคะตอนนี้เห็นอยู่ค่ะแต่ไม่เป็นสไลด์โชว์ถ้ามันต้องคลิกด้านล่างที่มันเป็นสไลด์โชว์เขาต้องคลิกตรงไหนคลิกด้านล่างเลยค่ะได้ไหมคะตัวกลางพอเห็นรูปค่ะมันต้องเล่าได้ค่ะตอนนี้เห็นเป็นรูปแรกโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของการไปดูแลคนไข้ที่บ้านแล้วนะคะเราก็จะไปมีพยาบาลที่จะไปเยี่ยมบ้านไปดูแลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเฟสแรกที่เราทำเนาะก็จะเกี่ยวกับการดูแลตอนเรื่องที่บ้านแล้วก็จะมีคุณหมอที่ไปเยี่ยมบ้านด้วยนะคะถ้าผู้ป่วยเนี่ยยังสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้เราก็จะมีการวางแผนอย่างผู้ป่วยท่านนี้ค่ะก็คือเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดนะคะก็จะมีคุณหมอสนธนนท์ที่ไปเยี่ยมบ้านในพื้นที่นี้ก็จะไปพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนระยะท้ายอันนี้สไลด์มันไม่เลื่อนจะมันต้องขยับเพจจะฝากน้องต้องช่วยแชร์ได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวพิมส่งให้น้องต้อมช่วยแชร์ให้เรามาต้องเล่าไปก่อนเลยค่ะน้องต้อมช่วยแชร์สไลด์ที่พิมส่งไปให้ขึ้นหน้าจอให้หน่อยค่ะส่งไปให้ค่ะก็เดี๋ยวพิมลองแชร์ดูค่ะมาต้อง
ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าในช่วงในเฟสแรกที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นมุมของการดูแลผู้ป่วยกับครอบครัวในช่วงท้ายเนาะมีการไปเยี่ยมบ้านการเยี่ยมบ้านเนี่ยเราก็ต้องเพื่อให้ทันท่วงทีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเซตให้มีผู้ดูแลในแต่ละพื้นที่ถ้าทางอสม.ทางในโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งเรามาเนี่ยค่ะก็คือจะมีคุณหมอแต่ละคนเนี่ยเป็นคุณหมอเจ้าของไข้นะคะแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านอาจจะเป็นภาพคุณพยาบาลนะคะไปช่วยดูแลที่บ้านค่ะแล้วก็จะมีนี่เป็นคุณหมอสมทนนท์นะคะก็เป็นคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยนะคะที่ไปเยี่ยมบ้านท่านนี้ก็ดูแลกันมาน่าจะเป็นปีเหมือนกันนะคะก็คือคุณลุงตัดสินใจว่าจะรักษาแบบประคับประคองไม่ไปให้เคมีบำบัดเนี่ยค่ะเราก็จะมีสมุดเบาใจนะคะที่เป็นเหมือนสื่อกลางในการที่จะพูดคุยเรื่องการดูแลระยะท้ายให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะลุงก็ได้เขียนสมุดเบาใจวางแผนว่าจะทำอะไรยังไงต่อไปแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงในโรงพยาบาลสมุดเบาใจนี้ก็จะถูกไปอยู่ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลแล้วเราก็จะอธิบายว่าคุณลุงจะต้องมีคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่คุณลุงไว้วางใจนี่แหละที่จะเป็นตัวแทนอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากเอกสารที่เราให้แล้วนอกเหนือจากเอกสารที่คุณลุงเขียนละในช่วงท้ายถ้าไปโรงพยาบาลอยากจะให้ตัดสินใจแบบนี้ก็คือมีลูกหรือว่ามีภรรยาเนี่ยค่ะที่จะช่วยตัดสินใจเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องเข้าใจกระบวนการนี้แล้วก็รับรู้ไปด้วยว่าคุณลุงได้ตัดสินใจในการดูแลซึ่งส่วนใหญ่ถ้าคนไข้รู้ว่าตัวเองอยู่ในโรคระยะท้ายรักษาไม่หายนะคะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องยื้อความทุกข์ทรมานหรือว่าทำอะไรที่มันลุกล้ำเข้าไปในร่างกายเยอะ mm-hmm. ใหญ่เขาก็จะตัดสินใจแบบนี้นอกจากว่าไม่ได้รับการสื่อสารบางทีคนไข้ได้รับการสื่อสารอยู่คนเดียวครอบครัวไม่รับการสื่อสารอันนี้มันอาจจะเป็นปัญหาในช่วงท้ายได้แต่ถ้าเกิดเราคุยจนเข้าใจกระบวนการละก็จะเป็นหน้าที่ของในโรงพยาบาลว่าจะตัดสินใจในแง่ของกระบวนการรักษายังไงคะซึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นสองส่วนเนาะเป็นส่วนของโรงพยาบาลด้วยเป็นส่วนของครอบครัวด้วยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเฉพาะผู้ป่วยกับครอบครัวอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอละนะคะเราก็มีการขยายเครือข่ายไปอันนี้เรามีการจัดงานนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลในส่วนนี้ก็จะมีนี่เราจัดที่เทศบาลน่านค่ะก็จะมีท่านนายกเทศมนตรีนะคะมาร่วมเสวนามีทางสชค่ะสำนักงานสุขภาพแห่งชาติมีเครือข่ายท่านนี้เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านนะคะที่ให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วก็ทีมของเทศบาลเองทีมของโรงพยาบาลชุมชนรพสตแล้วก็อสมก็มาร่วมกันในงานนี้ครับนี่ก็เป็นสมุดเบาใจนะคะที่เราได้เขียนค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีพระสงฆ์นะคะซึ่งเราคิดว่าเป็น อีกบุคคลหนึ่งนะคะที่มีส่วนสำคัญเนาะเวลาพระสงฆ์ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยได้มาให้โยมถวายความรู้เนี่ยก็ทำให้เหมือนกับมีองค์ความรู้ที่จะไปแนะนำผู้ป่วยเพราะว่าพอช่วงท้ายละญาติโยมก็จะมานิมนต์พระสงฆ์ไปแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยบางทีท่านก็ได้แต่ปลอบใจอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมีเราไปถวายความรู้เรื่องของการวางแผนสุขภาพในระยะท้ายการเขียนสมุดเบาใจหรือว่าการที่จะเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับคนในสังคมอะไรเงี้ยค่ะท่านก็บอกว่าเวลาไปเทศในงานศพท่านก็จะเหมือนไทยอินเรื่องของสมุดเบาใจไทยอินเรื่องของการวางแผนระยะท้ายให้เราด้วยแล้วก็มีข้อมูลที่จะไปแนะนำผู้ป่วยที่บางทีเหมือนกับผู้สูงอายุที่เขาอยากจะเสียชีวิตที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะท่านก็จะช่วยสนับสนุนว่ามันมีโครงการที่จะสามารถเสียชีวิตที่บ้านได้นะหลายๆเคสพระสงฆ์ก็ช่วยประสานกับเราว่าเนี่ยมีอย่างล่าสุดก็คือเป็นโยมแม่ค่ะของพระที่เขาดูแลอยู่ที่บ้านขอโทษดูแลอยู่ที่วัดนะคะพระสงฆ์ก็ช่วยให้ความรู้เรื่องนี้แล้วก็พระสงฆ์ทั้งตอนนั้นน่าจะสักประมาณ28รูปค่ะที่มาเนี่ยท่านก็สามารถเขียนสมุดเบาใจได้เลยนะคะดังนั้นที่เวลาที่เราอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยจะมีความกังวลมีความลังเลว่าเอ๊ะเขียนไปแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พระสงฆ์เหมือนกับท่านก็มีองค์ความรู้ในแง่ของการปล่อยวางหรือว่าความตายอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ทุกท่านเนี่ยสามารถเขียนสมุดเบาใจได้เลยแล้วก็การที่ท่านมีความเข้าใจสมุดเบาใจเนี่ยก็ทําให้สามารถไปเผยแพร่ความรู้ให้เราได้ค่ะก็นอกเหนือจากพระสงฆ์ก็จะมีอีกโครงการหนึ่งก็คือเวลาผู้ป่วยที่เราดูแลโดยทีมประคับประคองแล้วก็สามารถจะเสียชีวิตแบบธรรมชาติตามที่ผู้ป่วยเขียนไว้ได้ค่ะเราก็จะมีป้ายแบบนี้ค่ะไปติดไว้ที่งานศพของท่านนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการแสดงความเสียใจของโรงพยาบาลน่านส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้คนที่มาร่วมงานนะคะเขาน่าจะอยู่ในอารมณ์ของการสูญเสียน่าจะอยู่ในอารมณ์ของการที่ได้มีมรณานุสตินะคะเขาก็จะมีความสนใจแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่เราจะสามารถสแกนเข้าไปดูได้อย่างนี้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นกลวิธีเนาะที่ทางทีมสุขศึกษาแล้วก็ทีมประคับประคองเนี่ยเรามาคุยกันว่าอะไรที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าเผยแพร่ความรู้นี้เข้าไปได้เพราะว่าอย่างเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่เราเอาป้ายไปติดไว้ในงานศพเนี่ยหลายๆครั้งเวลาที่เราเอาเรื่องของการวางแผนระยะท้ายหรือเรื่องการตายไปคุยเนี่ยบางทีมันเหมือนเศร้าหรือว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่าในช่วงเวลาที่เป็นงานศพเองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีมรณานุสติเนาะเรื่องนี้ก็น่าจะทำให้คนสนใจมากขึ้นค่ะก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่เราพยายามออกแบบค่ะฟังหมอต้องแล้วตอนนี้เนาะเห็นแบบยังไงดีนะเห็นเส้นทางที่มันส่งเสริมเนาะให้คนที่ป่วยระยะท้ายเนี่ยมันมีความมั่นใจมากๆเลยว่าฉันสามารถที่จะได้ตายตามเจตนารมณ์ของฉันฉันก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเนาะรวมถึงหลังจากนั้นการจัดการอื่นๆเนี่ยก็มีคนมาช่วยสนับสนุนเต็มไปหมดเลยไม่ใช่แค่ทางโรงพยาบาลแล้วก็เทศบาลเนาะสนับสนุนทั้งอุปกรณ์สนับสนุนทั้งบุคลากรแล้วก็สื่อสารความรู้กันด้วยอ่ะมีคนหลายภาคส่วนเลยที่รู้เรื่องนี้แล้วมันไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้ถูกทิ้งไว้กลางทางเพราะว่ามันถูกสื่อสารกันเป็นทอดๆแล้วก็รับลูกกันเป็นทอดๆด้วยเนาะแล้วก็แบบเห็นว่าตั้งแต่ในชุมชนกลับมาอาจจะต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนแหละเพื่อจะต้องถูกวินิจฉัยว่ามันอาจจะแบบอยู่ในระยะท้ายแล้วเนาะแล้วทีนี้พอจะกลับไปอยู่บ้านก็ยังมีการดูแลต่ออีกเนี่ยค่ะก็เห็นภาพว่ามันเป็นเมืองกรุณาที่คนที่อยู่ในเมืองเนี้ยจะมั่นใจได้เลยแหละว่าฉันสามารถเข้าถึงการตายดีได้งั้นช่วงท้ายนี้อยากถามพี่บัวผาค่ะพี่บัวผาคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คนน่านเนี่ยเกิดเมืองกรุณาขึ้นมาได้เพราะอะไรในความเป็นน่านหรือเปล่ามันเลยทำสิ่งนี้ได้อยากฟังความเห็นพี่โบภาค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของเมืองกรุณานะคะหรือว่าเมืองแห่งความเอื้ออาทรเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเมืองนะคะแต่ที่น่านเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นทุนทางสังคมที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งมีทุนวัฒนธรรมนะคะทุนวัฒนธรรมเนี่ยยังสูงนะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงความยึดโยงนะคะของคนเนี่ยในชุมชนสังคมเนี่ยมันยังมีความเหนียวแน่นนะคะกอบกับว่านโยบายสาธารณะอะค่ะที่เป็นนโยบายไม่ว่าจะมาจากความปกครองท้องถิ่นคือเทศบาลผู้บริหารเมืองเนี่ยเขาให้ความสนใจในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งชุมชนแห่งความเอื้ออาทรซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายเส้นทางเดินทางมาจนถึงว่าเป็นเมืองกรุณาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท้องถิ่นท้องที่ทุกที่เนี่ยมันก็จะมีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นี่ต่างกันอยู่แล้วแต่บนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความเข้มแข็งแต่ว่าอาจจะเป็นไปรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันออกไปของน่านเองเนี่ยนะคะในเรื่องของการจะสร้างในเรื่องของชุมชนกรุณาหรือเมืองกรุณาเนี่ยมันจะต้องให้ประชาชนนะคะให้เขาเนี่ยได้มีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่าจะมาทำกันตอนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วหรือว่าวัยท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเมืองที่จะให้เมืองเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงการพัฒนารูปแบบของเมืองให้เป็นเมืองที่มันมีความเป็นมิตรกับคนทุกวัยโดยเฉพาะกับเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยเขา
ทำยังไงให้เขามีชีวิตมีคุณภาพชีวิตมีสุขภาพที่ดีเนี่ยในระยะยาวแล้วให้มีการเจ็บป่วยหรือว่าระยะท้ายเนี่ยให้มันสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะเนาะไม่ว่าท่านจะไปทําในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีทําในเรื่องของอารยสารปัตที่ดีทําในเรื่องของหนุนเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีการรับรู้หนุนเสริมให้ชุมชนเนี่ยมีการตั้งกลุ่มที่จะขึ้นมาดูแลกันเองโดยท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนงบประมาณลงไปไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของถ้าเป็นกลุ่มคนตอนนี้ที่น่านทําก็จะเป็นในเรื่องของผู้สูงอายุโรงเรียนของผู้สูงอายุแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีศูนย์สุขภาพสําหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยนะคะก็คิดว่าถ้าชุมชนเนี่ยค่ะได้รับการหนุนเสริมไม่ว่าจะเป็นการติดอาวุธทางด้านปัญญาเหมือนที่คุณหมอต้องได้พูดถึงนะคะการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาบริหารจัดการบ้านเมืองของเขาโดยที่รัฐเนี่ยให้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีกรประชาชนไปเสริมสร้างความเข้มแข็งได้ตัวนี้มันก็จะทำให้การเดินทางไปสู่ในเรื่องของชุมชนกรุณาหรือชุมชนเอื้ออาทรนะคะมันเป็นสิ่งที่มีเส้นทางของการเดินทางที่ทุกเมืองสามารถที่จะไปถึงในรูปแบบนี้ได้และสำคัญที่สุดเนี่ยในเรื่องของภาคีเครือข่ายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะค่ะโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะอยากให้คุณหมอต้องเสริมตรงนี้ด้วยค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราเหมือนถ้าเราคุยกันวันนี้เนาะเหมือนทางโรงพยาบาลน่าอาจจะเป็นเจ้าภาพหลักนะเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเนาะชูประเด็นนี้ขึ้นมาเราไปแสวงหาไปขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมันต้องคิดว่าปัจจัยหรือว่าเหตุผลอะไรที่เขาก็ยินดีมามีส่วนร่วมกับเราหรือว่าสนับสนุนรวมถึงยังไงนี่นะรับงานไปทำอ่ะรับบางหน่วยงานบางภาคีเครือข่ายยกชิ้นงานนี้ไปทำเลยเนี่ยมันต้องคิดว่าเพราะอะไรเอ่ยค่ะก็คือจริงๆเรากับทางเทศบาลเนี่ยค่ะเราทำงานร่วมกันมานานแล้วก็มีเหมือนว่าหลายๆภาคส่วนที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการดูแลคนไข้ระยะท้ายเนาะเราทำมานานตั้งแต่สมัยนี้เนี่ยค่ะท่านอาจารย์บุญยงคุณหมอบอยคุณหมอพงเทพวงวัชระไพบูลย์เนี่ยนะคะเราทำเรื่องของเมืองปลอดภัยอันนี้เราได้รางวัลของ WHO ซึ่งมันก็คงประกอบไปด้วยสิ่งที่เราคิดว่าประชาชนจะได้ประโยชน์เนาะบวกกับองค์ความรู้นะคะแล้วก็เรามาทำงานร่วมกันคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีความใกล้ชิดกับประชาชนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขามาจากประชาชนเนาะดังนั้นสิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์จากประชาชนเนี่ยเขาพร้อมรับอยู่แล้วนะคะโรงพยาบาลเองเนี่ยจริงๆเราอาจจะดูเป็นทุกข์เป็นร้อนมากที่สุดเพราะว่าเราไปเจอปลายทางของปัญหาเนาะเราไปเจอคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเราก็ต้องมาบอกทางเทศบาลว่าเนี่ยถ้าเราทำเมืองเราเป็นเมืองปลอดภัยได้รับการรับรองโดย WHO เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีองค์ความรู้แล้วก็ดูแลคนเป็นระบบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราไปเจอคนที่เป็นมะเร็งเราก็ต้องคืนข้อมูลมาให้ทางเทศบาลว่าเราจะทำยังไงเพื่อป้องกันเรื่องนี้อย่างนี้ค่ะดังนั้นในแง่ของการสะท้อนข้อมูลนะฟีดแบ็กข้อมูลกลับไปยังประชาชนกลับไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็สำคัญแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นในส่วนของผู้บริหารนะคะเราต้องคิดว่าผู้บริหารที่ผ่านมาของหลอกของโรงพยาบาลน่านเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่เฉพาะในโรงพยาบาลก็คือเราสะท้อนข้อมูลไปทั่วเลยค่ะเทศบาลก็สะท้อนอย่างจราจรแล้วก็สะท้อนไปที่ตำรวจอย่างเรื่องโควิดแล้วก็สะท้อนไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างนี้ค่ะคือเราพยายามสะท้อนข้อมูลที่ปลายทางที่เป็นปัญหาของเราไปให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเองขอโทษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยค่ะในความที่เขามาจากประชาชนเขาใกล้ชิดกับประชาชนเนาะและอะไรที่ทำเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนแน่นอนว่าประชาชนก็อยากจะอยู่กับทีมนี้อยากจะอยู่กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแบบนี้อย่างนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นผลประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประชาชนค่ะ
เห็นภาพค่ะว่าโอ้เพราะฉะนั้นการประสานงานที่รับลูกส่งลูกต่อเนื่องกันได้ส่วนหนึ่งเราไม่ได้เพิ่งมาทำงานกันแค่เรื่องเมืองกรุณาเนาะเราทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ในหลากหลายมิติหลากหลายประเด็นกันก่อนหน้านี้สม่ำเสมอด้วยกันมาอยู่แล้วแล้วก็แต่ละฝ่ายเนี่ยก็เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงหรือว่าการทำโครงการต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับใครบ้างแล้วก็ที่หมอต้องพูดมาพี่เห็นความสำคัญอันนึงคือเรื่องการสื่อสารเนาะการสื่อสารนี้สำคัญมากเลยการสื่อสารทั้งการร้องขอความช่วยเหลือการคืนข้อมูลการช่วยกันคิดช่วยกันทำนะว่ามันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นน่ะแต่ละภาคส่วนที่อยู่ในท้องที่น่ะจะมาทำงานร่วมกันยังไงรวมถึงภาคประชาสังคมเนี่ยเนาะที่พี่ปภาพูดเมื่อกี้ทำยังไงให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ทีแรกเห็นประเด็นปัญหาร่วมกันร่วมกันคิดร่วมกันทำมาเรื่อยๆเนี่ยอิมคิดว่าอันนี้เป็นต้นทุนที่สำคัญเลยนะซึ่งมันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ใช่ไหมต่อไปเนี่ยนะคนมันจะมีประเด็นอะไรเข้ามาก็ตามแต่ว่าถ้าภาคีเครือข่ายเรายังทำงานด้วยกันแบบนี้ได้นะคะเราก็จะแบบสนับสนุนกันต่อไปได้เรื่อยๆเนาะงั้นประเด็นสุดท้ายละค่ะอยากจะชวนคุยว่าถ้าที่อื่นเนาะเมืองอื่นๆอำเภออื่นๆชุมชนอื่นๆอยากจะทำเมืองกรุณาแบบที่น่านทำมาค่ะทางเรามีข้อเสนอแนะหรือมีอะไรที่อยากจะสื่อสารบ้างเริ่มที่มาต้องก่อนก็ได้ค่ะค่ะโหเร็วมากเลยนะคะวันนี้ใช่ชั่วโมงแล้วคุยกันสนุกมากเชิญค่ะคือในมุมของการดูแลระยะท้ายนะคะต้องว่ามันมีจุดหมุนอยู่สองมุมเนาะอันจุดหมุนแรกก็คือในโรงพยาบาลหมายถึงบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะในช่วงท้ายอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการรักษาผู้ป่วยเนี่ยตามคอนเซปต์ของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพราะว่าคือคอนเซปต์ของการรักษาพยาบาลเนี่ยก็คือทำยังไงให้คนไข้อายุยืนยาวมากที่สุดยืนให้มากที่สุดแต่อันนี้มันจะคนละแบบกันดังนั้นในมุมของโรงพยาบาลเองเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนให้เกิดคอนเซปต์เรื่องนี้แล้วก็สามารถดูแลต่อเนื่องไปด้วยกันได้ค่ะส่วนในมุมของภาคประชาสังคมเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นการประสานงานนะคะเป็นหลักการสื่อสารจริงๆมันมีทางเดินหลายทางแต่ทางเดินที่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายอันเดียวกันอันนี้มันก็แล้วแต่ศิลปะในการเดินนะคะเพราะว่าคือบางที่สมมติว่าเรายังทุนน้อยอยู่ก็อาจจะต้องสื่อสารเยอะๆเข้าไปหาโรงพยาบาลก็อาจจะต้องเข้าไปหาทางเทศบาลหรือถ้าเทศบาลเป็นคนอยากทำเทศบาลก็อาจจะต้องเดินทางมาหาทางโรงพยาบาลเพื่อให้มันเจอจุดที่เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้เราเหมือนกับว่าเราก็อาจจะมีทีมของโรงพยาบาลที่ในอดีตที่ช่วยทำกันมาละก็คือเราก็จะเหมือนต่อยอดต่อไปแต่ก็อย่าทำให้มิตรภาพของเราอ่ะมันสั่นสะเทือนอย่างนี้ค่ะก็คือทำให้มันแนบแน่นแล้วก็มีจุดมุ่งหมายคือประชาชนเป็นหลักค่ะอย่างนี้ของการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทำในวงกว้างอันนี้ทางทีมเทศบาลกับทีมสุขศึกษาค่ะต้องคิดว่าเขามีความสามารถมากกว่าทีมประคับประคองได้ซ้ำเราก็คือคืนข้อมูลแล้วก็ให้เขาช่วยหมุนแกนนี้ไปค่ะเชิญพี่บัวผาค่ะถ้าที่อื่นอยากจะสร้างให้เกิดเมืองกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีแบบนี้บ้างพี่บัวผามีข้อแนะนำใดเพิ่มเติมเอ่ยในส่วนของทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะเชื่อมั่นว่าท่านนายกหรือว่าผู้บริหารเมืองตัวแทนภาคประชาชนเนี่ยอยากจะเห็นประชาชนในพื้นที่ของตัวเองนะคะอยู่ดีตายดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนโยบายตัวนี้ค่ะขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกที่เนี่ยจะต้องชัดนะคะซึ่งก็คิดว่าในการที่จะขับเคลื่อนในตรงนี้เนี่ยข้อมูลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะซึ่งคนที่จะซ้อนข้อมูลให้กับทางองค์กรปกครองท้องถิ่นได้อย่างชัดที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าในการทำงานเนี่ยเราคิดว่าเหมือนที่น่านทำกันมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าเราจะทำเรื่องของชุมชนปลอดภัยระดับโลกการที่เราจะทำเรื่องของน่านเมืองปอดเหล้าใช่ไหมคะน่านนี่เป็นเมืองปอดเหล้าเบียร์คุณหมอบอยนี่ปลด
ป้ายโฆษณาเหล้าเบียร์อะไรลงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในตรงนี้ที่เราสําเร็จได้นะคะเรื่องของเมืองสะอาดอะไรก็ตามความร่วมไม้ร่วมมือเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ความชัดของนโยบายเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเป้าหมายที่เรามีวางไว้ร่วมกันนะคะเรามีเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะเทศบาลท่านจะมาหนุนเสริมตรงไหนได้ท่านมีจุดแข็งอะไรโรงพยาบาลท่านมาหนุนเสริมตรงไหนได้อบจ.ชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกคนเนี่ยถ้ามันมีเป้าหมายร่วมกันเอาความเข้มแข็งของตัวเองเนี่ยเข้ามาร่วมกันในการทํางานมันก็จะประสบความสําเร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ทุกคนก็รับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะซึ่งในตรงนี้พอทุกคนได้ผลประโยชน์ร่วมกันทํางานให้บ้านเมืองได้ดีนะคะชุมชนมีความสุขเนี่ยตัวที่ได้ประโยชน์ที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเทศบาลหรือโรงพยาบาลนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งในตรงนี้ก็คิดว่ามันไม่ยากเกินนะคะกับการที่เราจะทําในเรื่องของเมืองกรุณาของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเรามีใจแล้วก็จะลุกขึ้นมาทําเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าทุกพื้นที่ทุกชุมชนมีความเข้มแข็งของตัวเองในแบบฉบับของตัวเองอยู่แล้วค่ะขอบคุณพี่บัวผาค่ะอย่างอิมเองอยู่ที่ลำปางเนาะฟังหมอต้องกับพี่บัวผาวันนี้แล้วก็โอ้ได้ไอเดียหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็เห็นว่ามันไม่สําคัญว่าใครจะเริ่มก่อนเนาะสมมุติว่าใครที่เห็นประเด็นนี้ขึ้นมาก็ไปแสวงหาภาคีเครือข่ายมาคุยกันค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแต่ละภาคส่วนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองเนาะรวมถึงว่ามีศักยภาพที่แตกต่างกันแล้วขอให้มีเวทีได้มาคุยกันก่อนแล้วก็ค่อยๆดูว่าใครจะช่วยทำอะไรได้แล้วก็ขยับขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อมๆกับการสานความสัมพันธ์ไปด้วยเนาะแล้วมันก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันแต่ละทีมเนี่ยทำงานแบบไหนยังไงจุดเด่นจุดด้อยเป็นยังไงจะได้หนุนเสริมกันได้แล้วก็ค่อยๆกันช่วยๆกันเนาะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่มันดีขึ้นและอิ่มว่าพอมันเห็นภาพเป็นรูปธรรมแบบที่น่านทำคนก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมนะเราก็คิดว่าแบบการที่โรตารี่เขาเข้ามาสนับสนุนหรือว่าแม้กระทั่งเครือข่ายพระสงฆ์ก็ยินดีมาอบรมกับเรานะยินดีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราไปถ่ายทอดเรื่องนี้ในชุมชนเนี่ยก็มาจากการที่เราเอาจริงเอาจังกับการทำงานเรื่องสุขภาพสุขภาวะในพื้นที่เนาะแล้วเขาก็เห็นว่าถ้าเขามาลงทุนลงแรงสนับสนุนเราอ่ะมันไม่เปล่าเปลืองอย่างนี้นะเราเอาทรัพยากรที่เขาให้มาไปทำงานอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแล้วก็ฝันว่าอยากให้ในเมืองไทยของเราเนาะเกิดเมืองกรุณาขึ้นในหลายๆที่แล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยจะได้สามารถเข้าถึงการตายดีได้กันโดยทั่วหน้านะคะไม่เลือกที่รักมักพี่ชังไม่เลือกยากดีมีจนไม่เหลื่อมล้ำเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่คนกลุ่มใดคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่จะมีโอกาสเข้าถึงการตายดีได้แต่เราสามารถสนับสนุนให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงระยะท้ายแล้วก็สามารถตายได้ตามเจตนารมณ์ของเจ้าของชีวิตเขาเนาะก็จะทำให้เมืองพี่บัวผาว่าเมืองน่านสโลแกนว่ายังไงนะคะเมื่อกี้ตั้งแต่ทีแรกเมืองแห่งคนอายุยืนเป็นเมืองแห่งคนอายุยืนแล้วก็สุขภาพดีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะค่ะวันนี้ค่ะทางพี่ฟูเดนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่วัวผานะคะผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่านแล้วก็คุณหมอต้องนะคะแพทย์หญิงวาริการัตนจันทร์นะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิเนาะของโรงพยาบาลน่านมากๆค่ะแล้วก็หวังว่านะคะเราก็จะได้ติดตามการทำงานของเมืองน่านเมืองกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีต่อไปเนาะแล้วก็ถ้ามีผลงานมีประสบการณ์อื่นเพิ่มเติมที่เราจะมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันทางพีทฟูเดทก็จะยินดีมากๆเลยค่ะที่จะได้เป็นสื่อกลางนะคะเผยแพร่ประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเมืองอื่นๆในการสร้างสรรค์เมืองกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับเบาใจไลฟ์ค่ะครั้งต่อไปนะคะก็สามารถติดตามได้ในเพจผุดพีทฟูลเดย์นะคะเราก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการตายดีได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ
โอเคขอบคุณมากค่ะของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้าย